กาบใจบุ๋มปนัดดาควักเงิน 100,000 ซื้อที่ตรวจโควิดแจกคนจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับปนัดดาวงผู้ดีหรือบุ๋มนักแสดงและพิธีกรชาวไทยดำรงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2543และต้องบอกว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดการระบาดรอบใหม่ระลอกที่3เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนลุกลามมาจนถึงเดือนกรกฎาคมก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้อีกทั้งยังมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากและล่าสุดต้องขอปรบมือดังๆให้กับบุ๋มปนัดดาควักเงิน 100,000 ซื้อที่ตรวจโควิดแบบเทสเพื่อคนยากจนและผู้ป่วยที่เข้าถึงการตรวจยากโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าควักเงินส่วนตัว 100,000 บาทซื้อที่ตรวจโควิดแบบและปิดเทสเพื่อคนยากจนและผู้ป่วยที่เข้าถึงการตรวจยากหรือบ้านที่มีผู้ติดเชื้อและญาติมีอาการแต่ไม่ได้ตรวจสักทีจะได้ดูแลตัวเองกันต่อไปปนัดดาจะสู้โควิดไปพร้อมกับทุกคนค่ะ